สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหนี้สินกันนะครับมีหนี้เท่าไหร่นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นหนี้มากเกินตัวนะครับแล้วก็มีหนี้เท่าไหร่เนี่ยถือว่าปลอดภัยนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของหนี้สินนะครับเราที่เป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับก็หนีกันไม่ค่อยพ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับในเรื่องของการซื้อยานพาหนะนะครับหรือว่ามีหนี้สินเรื่องของบัตรเครดิตนะครับการมีหนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องมีหนี้ที่จัดการได้นะครับทีนี้วันนี้เรามาพูดกันเรื่องสัดส่วนก่อนนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดไปยื่นกู้ธนาคารนะครับธนาคารก็จะเอารายได้ของเรานะครับแล้วก็ลบกับรายจ่ายนะครับบอกว่าเราต้องเหลือประมาณ 40% แล้วก็มีหนี้ไม่เกิน 60% นะครับก็จะถือว่าเรานั้นมีหนี้จำนวนที่สามารถที่จะจัดการได้นะครับผ่อนชำระได้ในแต่ละเดือนแต่จริงๆนะครับถ้าดูข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผมดูในเอกสารของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับได้รวบรวมข้อมูลอันนี้ไว้นะครับก็บอกว่าครับว่าจริงๆเนี่ยการมีภาระผ่อนหนี้มากเกินไปหรือไม่นะครับให้ดูในสัดส่วนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าให้แบ่งเงินรายได้แต่ละเดือนของเราเนี่ยครับเป็น3ส่วนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าค่ามาตรฐานนะครับก็คือว่าไม่เกิน1ใน3นะครับก็คือไม่ควรจะมีหนี้เกิน1ใน3ของรายได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่เกินตัวนะครับแล้วก็จะรักษาไว้ได้อย่างพอดีนะครับก็หมายความว่าสมมุติว่ามีเงินเดือน 30,000 นะครับเราก่อนหนี้ประมาณ 10,000 นะครับเท่ากับเราก่อนหนี้ไปประมาณ 33% นะครับต่อเดือนนั้นเราก็ยังสามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับเพราะว่าเรามีเงินอยู่ถึงอีกในส่วนที่เหลืออยู่นะครับเกินกว่า 60% นะครับเราก็ผ่อนได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนี้เกิน 33% นะครับไปถึง 50% นะครับอันนี้ถือว่าปีนี้เกินพอดีแล้วนะครับเราก็ให้ระวังนะครับว่าจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีหนี้มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือมีหนี้มากเกินกว่า 50% นะครับอย่างเช่นถ้ามีรายได้ 30,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าไปก่อนหนี้เกิน 15,000 บาทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหนี้เกินจะแบกนะครับก็ไม่ควรจะกู้เพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะว่าหนี้ที่มีอยู่นั้นมากแล้วเราก็ควรหาทางลดจำนวนหนี้ที่มีอยู่นะครับเกิน 50% นะครับลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สมมุติว่าเงินเดือนนะครับ 30,000 แล้วก่อนหนี้เกิน 15,000 บาทนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิตเกิดขึ้นนะครับเงินออมเงินเก็บอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วถ้ามีหนี้สินต้องชำระอีกนะครับก็อาจจะทำให้เราลำบากนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังในขนาดนั้นนะครับเรื่องหนี้สินนะครับมันยังมีเรื่องของการที่จะจัดการด้วยวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนหนี้ให้เหมาะสมนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมเอามาพูดคุยกันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ